สวัสดีครับเรามาทำกันต่อครับจากคราวที่แล้วนี่ผมก็แอบไปทำเพิ่มมา 2-3 อย่างอย่างแรกก็คือเรื่องหน้าจอลงทะเบียนตอนนี้เราไปใช้ตัวแอป extension ของ Django ชื่อ Django Crispy Form นะครับก็มันก็จะเรนเดอร์ฟอร์มให้สวยงามอล่ามตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ผมก็ไปใส่โค้ดตรวจสอบรหัสประชาชนแล้วก็มาแล้วด้วยนะครับก็คือถ้าใส่รหัสเดี๋ยวต้องใส่มั่วๆไปก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บsa.com asa a.com aa a นะครับตุ้งนี่นะครับก็จะมีการตรวจรหัสประชาชนแล้วนะครับต้องถ้าจะใช้เลขนี้ต้องลงท้ายด้วย1นะครับแล้วก็มีอีกนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของรหัสประชาชนนะครับรหัสผ่านนะครับตัว Django เนี่ยมันจะมีตัว password verification ให้อยู่แล้วนะครับก็ผมก็ไปใช้ของมันนะครับมันก็ verify ให้เราพาสเวิร์ดสั้นไปแล้วก็ต้องมี8ตัวอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ห้ามมีแต่ตัวอักษรนะครับมันก็จะบ่นๆอย่างเงี้ยครับหรือบางพาสเวิร์ดก็ too common นะครับแบบใช้บ่อยเกินไปละนะครับมันก็ไปเสิร์ชเจอแล้วก็มีแต่ตัวเลขอะไรเงี้ยครับก็จะบ่นๆเดี๋ยวเราต้องไปแก้ให้มันคำบ่นมันเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแต่ว่าถ้าทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับฟอร์มก็สวยงามแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะจากตรงนี้นะครับเราจะสร้างพอเขาลงทะเบียนเสร็จถ้าลงทะเบียนครบนะครับพิมพ์อะไรผ่านนะครับเราจะสร้างตัว user ให้เขานะครับแล้วก็ทำหน้าล็อกอินง่ายๆวันนี้นะครับนี่ก็คือไอเดียของวันนี้นะครับทีนี้ตัว Django มีระบบ user ให้เราแล้วเป็นตัวหลังบ้านที่เราเคยเห็นนะครับแต่ว่าด้วยข้อจำกัดหลายประการเราจะไม่ใช้อันนั้นนะครับเพราะว่าก็ด้วยข้อจำกัดหลายประการแล้วครับเราก็จะสร้างระบบ user ของเราขึ้นมาเองระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้เป็น user ที่สมบูรณ์แบบมากไม่ได้มี authentication อะไรเข้าไประบบภายในของ Django นะครับเราก็จะมาสร้างตัวโมเดลเลยครับตัวโมเดลก็อยู่ใน regist model นะครับอันตรงนี้นะครับเราก็จะตั้งชื่อว่า applicant นะครับก็คือผู้สมัครนั่นเองก็จะมีข้อมูลพื้นฐานทั่วไปนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดนิดหน่อยคือเรื่องของกรณีที่ผู้สมัครเนี่ยใช้พาสปอร์ตในการสมัครแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วกันนะครับเราเอาภาพรวมพื้นฐานให้ได้ก่อนนะครับผู้ใช้ก็จะมี national id นะฮะก็จะเป็นmodels.charfield นะครับ max length ไม่เกินใส่ไปสัก16แล้วกันนะครับจริงๆ13ก็พอแล้วนะครับนะครับแล้วก็จริงๆต้องไม่ซ้ำกันด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็จะระบุในนี้ไปเลยนะครับในโมเดลไปเลยว่าจะต้องยูนิคนะครับเวลาเราใส่ยูนิคเนี่ยตัว Django เวลาเจเนเรตตัวโมเดลให้เราเนี่ยนะครับมันจะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับก็จะมีการระบุให้เลยนะครับว่าจะต้องในตารางก็จะต้องเป็นยูนิคนะครับถ้าเราใส่ตรงนี้ไปนะครับจะมีเรื่องของ index อะไรประมาณนี้นะครับก็มีเรื่องตั้งอินเด็กซ์ได้อะไรก็ว่าไปนะครับก็มีหลายค่าซึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆใส่ไปนะครับเราก็จะสั่งไปเลยว่า National ID เนี่ยเป็นยูนิคนะครับทีนี้มันจะมีปัญหาเล็กน้อยตรงที่สมมุติว่านักเรียนลงทะเบียนเสร็จแล้วมีคนมาลงซ้ำนะครับก็ถ้าใส่แบบนี้ปุ๊บมันก็จะป้องกันการใช้เลขตรงนี้ซ้ำได้นะครับแต่ว่ากรณีที่ถ้านักเรียนผู้สมัครเนี่ยสมัครด้วยรหัสประชาชนก็อาจจะมีประเด็นเล็กน้อยซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปแก้กันแล้วกันนะครับก็จะมี national id แล้วก็มี prefix นะครับชาฟิลนะครับก็คือคำนำหน้านี่เองก็ไม่ยาวไม่เกิน10นะครับ first name เราต้องเผื่อคนชื่อยาวๆไว้ด้วยนะครับร้อยไปเลยนะครับ last name charfield max length เท่ากับ200ไปเลยนะครับแล้วก็ชื่อเรามีอะไรบ้างนะชื่อนามสกุลคำนำหน้านะครับอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับอีเมลไม่แน่ใจว่า Django มีอีเมล field ให้หรือเปล่าแต่ไม่น่ามีนะครับอ๋อมีก็ถือว่าเป็นบุญให้เรานะครับโอเคอีเมลเป็นmodels.emailfield นะครับก็แล้วก็มีพาสเวิร์ดนี่การเก็บพาสเวิร์ดของเราเนี่ยเราจะเก็บไม่ได้เก็บพาสเวิร์ดตรงๆนะครับเราจะเก็บพาสเวิร์ดแฮชที่แฮชแล้วนะครับซึ่งความดีของเราเนี่ยนะครับก็คือตัว Django เองเนี่ยมันจะมีระบบพาสเวิร์ด
ให้เราระดับหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยนะครับมีพาสเวิร์ดมีอะไรนะครับเราก็ไม่ควรจะคือถ้าไม่ได้อะไรจริงๆก็ไม่ควรจะไปฟาดฟันทำระบบเองหมดเลยนะครับเนื่องจากการแฮชการอะไรเนี่ยนะครับก็ตัวจังโก้เนี่ยจะมีรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะครับขอผมหาก่อนนะครับauthentication นะครับ documentation นะครับ template admin user อยู่ไหนวะนะครับหาก่อนครับauthent เนี่ยนะครับนะครับจะมีส่วน password management ซึ่งผมแอบเอามาใช้แล้วครับก็คือเรื่องของการตรวจสอบ password นะครับว่าตรวจสอบยังไงบ้างนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับก็คือจะจังโก้มันก็ตรวจให้เรานะครับเสร็จแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยครับ make password นะครับจังโก้ contrib hasher นะครับจะมีคำสั่ง make password ให้เรานะครับมันก็จะ password ไป hash ให้เราโดยอัตโนมัติใส่ซอลใส่อะไรให้สวยงาม format ของการเก็บ password ให้ในจังโก้เนี่ยก็จะเก็บเงี้ยครับเก็บอัลกอริทึมแล้วก็รันกี่รอบนะครับค่าซอลแล้วก็ค่า hash ประมาณนี้นะครับก็ฟิลที่จะเก็บพาสเวิร์ดนี่ก็ต้องยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าในจังโก้เนี่ยก็คือพอทำอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะแฮชมันก็จะยาวๆนะครับนี้ถ้าเราไม่ต้องการจะเดาว่ามันจะต้องยาวเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูว่าจังโก้มันสร้างให้เรา default เนี่ยมันสร้างให้เราเท่าไหร่นะครับนะครับเราก็ไปลอกตัว table user ของจังโก้มาเลยบางส่วนได้นะครับถ้าเราเข้าไปดูในหน้าแอดมินสมมติเราเข้าไปดูหน้าแอดมิน localhost นะครับแอดมินหน้าแอดมินนะครับโอ้แอดมินผมใส่อะไรไปวะโอ้เข้าไม่ได้ครับเศร้าเลยครับเนี่ยนะครับเข้าหน้าสักครู่ครับจังโก้มันมีถ้าคุณเข้าถึงเครื่องได้ก็สั่งอันนี้ได้ครับ change password admin ไม่มีติดทัดหรือยังไม่ได้ทำหรือยังไม่มีเนี่ยนะครับ create super น่าจะมีแล้วสิ user ยังสงสัยยังไม่ได้ทำครับใช่นะใส่ยังไม่ได้ทำครับก็ล็อกอินไม่ได้ก็ถูกแล้วครับอ่ะนะครับโอเคนี่นะครับจะมีพวกเนี่ยครับกลุ่มมีผู้ใช้อะไรอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งผู้ใช้คนหนึ่งก็จะมีข้อมูลว่าแบบก็จะเก็บเนี่ยครับจะเก็บรหัสผ่านไว้ตรงนี้นะครับเป็นแบบใช้อัลกอริทึมนี้อันนี้เป็นซอลนี่แฮชอย่างยาวประมาณนี้นะครับชื่อนามสกุลนะครับนี้ถ้าไปดูในตารางจริงๆมันใช้ข้อมูลเท่าไหร่นะครับก็น่าจะพอสมควรครับเดี๋ยวนะครับพอผมแอบดูก่อน userเนี่ยครับตารางของมันก็มี user name first name last name นะครับ email is staff อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มี password นะครับเป็นวาชา128ตัวนะครับเราก็คิดว่าถ้าจังโก้มันกันไว้แค่นั้นพอเราก็เอาตามเลยครับผมจะตั้งชื่อไปเลยนะครับว่าเป็น hash password นะครับ models char field max length เท่ากับเท่าไหร่นะ128ใช่ไหมครับ128ตามนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ว่างๆได้ด้วยถ้าว่างๆคือเราไม่ยอมให้ล็อกอินกันนะครับเพราะนั้นก็ประมาณนี้เนาะ prefix first name last name national id unique นะครับประมาณนี้โอเคแล้วเราก็นิยามนี้ไว้ก่อนครับเผื่อจะได้ดูได้นะครับ return อะไรดี prefix first nameLast name แล้วก็วงเล็บ national id เนาะประมาณนี้นะครับ
cell.prefix cell. ทำไมมันไม่เด้งให้ผมครับเด้งหน่อยสิชิปโอเค self.lastname อ้อต้องมีเซมิคอมาข้างหลังโอ้นี่เง่าจริงครับ self.nationalid นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเราจะสร้าง applicant model ขึ้นมานะครับหลังจากถ้าเราล็อกอินได้เรียบร้อยลงทะเบียนฟอร์มนั้นได้เรียบร้อยโอเคพอทางนี้เสร็จปั๊บเราก็จะไป make migration นะครับ it is สร้าง migration นะครับโอเคแล้วก็ migrate ครับ migrate ปั๊บก็จะมีตารางนี้ปรากฏขึ้นนะครับไหนไปดูซิตารางเรามีอะไรบ้างครับก็จะมี register applicant โผล่มาตรงนี้นะฮะมีโครงสร้างก็ทั่วไปครับ national id อะไรก็ว่าไปมี index ตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือเราจะถ้าเรามาดู index นะครับก็จะมี index ที่เราสร้างขึ้นครับ national id ตรงนี้แล้วก็บอกว่าเป็น unique อันนี้มาจากตรงบรรทัดนี้นะครับที่เราบอกว่ามันเป็น unique เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการพยายามลงทะเบียนด้วย national id ซ้ำกันนะครับมันก็จะมึมนะครับมันก็จะเซฟไม่ได้มันก็จะเออร์เลอร์ออกมาเราก็จะต้องไปจัดการกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับโอเคตารางมาแล้วนะครับเราก็ไปโค้ดส่วนสร้างกันครับเดี๋ยวเราผมใส่ประชาชนให้ถูกก่อนแล้วกันนะครับคือเราต้องเช็ครหัสประชาชนทุกครั้งเวลาเทสเนี่ยชีวิตมันก็จะบัดซบนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มฟีเจอร์อีกอย่างนึงครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมีออปชันอะไรต่างๆใส่ไปตรงนี้นะครับอันนี้นะครับนี่ไฟล์ setting.py นะครับเราก็จะอะไรที่เราต้องการจะใส่แล้วก็เทสอะไรต่างๆเราก็จะใส่ไปตรงนี้นะครับแล้วก็ admission web ใช่ไหมครับ admission app config ใส่ไปตรงนี้นะครับแล้วก็verify national id เท่ากับ false ถ้าเราใส่ตรงนี้เป็น false ไว้นะครับเราก็จะบอกให้ตัว verify เนี่ยเรียกว่ากระโดดข้ามเราจะได้ test ได้สะดวกนะครับไม่งั้นเราต้องมานั่งคิดเลขประชาชนทุกรอบนะครับชีวิตก็จะเหนื่อยได้นะครับผมใส่ตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเรามาดูว่าเราใช้ยังไงนะครับใน register แต่ต้องถ้าใส่นี้เสร็จนะครับอย่าลืมใส่ในของจริงให้เป็น true จริงๆผมควรจะใส่ตรงนี้เป็น true นะครับแล้วใน local ผมให้มันเป็น false อีกทีนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวใส่เป็น false นี่ไปก่อ นครับอย่าลืมทีนี้ห้ามลืมเลยนะครับผมเคยทำอย่างนี้แล้วในเว็บจริงในโปรดักชันจริงๆดันลืมนะครับก็เลยสมัครโดยไม่ต้องคือพิมพ์ผิดก็ใช้ได้เลยนะครับก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับนี้เราจะไปเอา config มาได้ยังไงนะครับจะ config มายังไงก็ใน Django ก็จะมีคำสั่งนะครับนี่ Django setting ตรงนี้นะครับสามารถเอามาใช้ในวิวได้เลยนะครับเนี่ยนะครับการใช้หาดูนะครับ using setting without available setting at runtime using in python code ก็สั่งอย่างนี้ได้เลยนะครับ django.conf นะครับ import settings นะครับประมาณนี้นะครับนั้นก็ import setting มาตรงนี้นะครับเราก็มาเช็คตรงนี้ครับตรง clean national id นะครับใช่ไหม clean national id ผมย้ายมาไว้ด้วยกันเนาะโค้ดก็จะตรวจสอบอะไรตรงนี้นะครับนั้นผมก็คือถ้า if config ไม่ใช่ settings dot verifynational id นะครับ not ก็ return เลยครับก็ไม่ต้องเช็คเลยนะครับส่วน clean national id confirm นี่ก็
ก็ไม่ต้องเช็คเรื่องรหัสผิดรูปแบบตรงนี้นะครับแต่ว่าต้องเช็คว่ามันซ้ำกันหรือเปล่านะเพราะนั้นผมก็จะต้อง if อะไรนะ settings dot verify national id and มันจะเริ่มหลายบรรทัดนะครับก็จะเหนื่อยๆหน่อยนึงนะครับ and not valid is valid national id โอเคชิปโอเคก็ทีนี้ผมเซตเป็น false นะครับลองเช็คนิดนึงครับว่าผมพิมพ์รหัสมั่วๆก็ได้นะครับแต่ต้องเหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันก็จะบ่นนะครับลองดูนิดนึงนะครับสังเกตว่าผมทำไปแล้วก็จะโอ้เครือกนะครับลืมรันครับรันเซิร์ฟเวอร์ทิ้งไว้สับมิทีหนึ่งฟึบโอ้นะครับฟอร์มพังครับโอเคอ่ะเอาใหม่1 2 3ถ้าไม่เหมือนกันก็จะบ่นนะครับผมก็ใส่ a@a.com a@a.com คำนำหน้า kk aa แล้วกันครับ aa รหัสผ่าน aa aa ลงทะเบียนตุ้มพิมพ์ผิด if ลืม self ครับหรือเปล่านะ return self.clean data เอาใหม่ครับปึ๊บเอาใหม่โอเคนะครับก็จะบ่นว่ารหัสยืนยันไม่ตรงกันแต่ว่าไม่บ่นเรื่องไม่ถูกฟอร์แมตแล้วนะครับเพราะว่าเราตั้งให้มันได้แล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้ได้หมดแล้วเหลือแค่รหัสผ่านนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาทำให้มันไม่ผ่านนะครับจริงๆหน้ารหัสผ่านนี้ต้องเป็นอะไรนะมองไม่เห็นใช่ไหมครับจริงด้วยนะครับผมมึนสุดๆนะครับเพราะนั้นก็ตรงนี้ต้องเป็นพาสเวิร์ดต้องไม่ใช่ชาฟิลนะครับต้องเป็นพาสเวิร์ดฟิลไม่รู้มีป่ะนะครับน่าจะมีนะครับระดับนี้ Tango password field ลงมานะครับลงทะเบียนตุ้มเฮ้ยอ้าว Tango ไม่มี password field เวรกรรมนะครับขอดูนิดนึงครับน่าจะมีออปชันอยู่นะครับ hidden หรืออะไรประมาณนี้อ่ะลองดูนิดนึงครับ form class form field more on field สงสัยจะต้องไปดู widget นะครับ char field form field นะครับ require length มี field อะไรบ้างขึ้นไปดูเมนูนิดนึงนะครับ char field choice field data field image field none field select field โอเคครับมองไม่เห็นจริงๆครับไม่มี choice โอเคไม่มีไม่มี password field นะครับนั้นต้องไปจบกันครับเดี๋ยวนะครับต้องไปตั้งที่ widget ครับคิดว่าใส่ widgets นะครับ specifying widget นะครับ build in widget take area โอเค password input นะครับประมาณนี้โอเคได้ครับได้เพราะว่ามันเป็นชานะครับไทป์เป็นชาอยู่แล้วเพราะนั้นต้องครับงั้นผมแก้นิดนึงครับกลับมาเป็นชาฟิลแบบเดิมครับ cell.clean data แต่ว่าต้องตั้งวิดเจ็ตให้เป็นพาสเวิร์ดนะครับวิดเจ็ตนะครับนั้นผมก็ใส่วิดเจ็ตก็คือตัวที่แสดงผลนะครับ forms. take area. password input นะครับประมาณนี้อันนี้ด้วยนะครับ password input อ่ะลองกลับมาดูครับหน้านี้ submit ชึ้งนะครับรหัสผ่านอ้าวเฮ้ยพังดืดดืดโอเคมองไม่เห็นแล้วนะครับดืดดืดโอเคชิปรหัสผ่านที่ยืนยันไม่ตรงกันโอเคนะครับดืด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 เจอนะครับ1 2 3แล้วกัน1นะครับโอเคถ้าไม่ผ่านมันก็ให้พิมพ์ใหม่เลยนะครับมันจะไม่มีของเก่ามาให้นะครับน่าจะเป็น default ของมันโอเคเพราะนั้น
รหงรหัสผ่านอะไรเช็คเรียบร้อยตัวฟอร์มเราก็เดาว่าประมาณนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าฟอร์ม is valid นะครับเราก็จะสร้าง user แล้วนะครับงั้นก็ถ้าเขียนเถื่อนๆเราก็จะเขียนตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่นะครับif create applicant create applicant แล้วก็ส่งrequest ให้ไปเลยนะครับตัวฟอร์มไปให้นะครับเราจะได้ไปจัดการอะไรในนั้นนะครับถ้า create ได้ก็ไม่ต้องทำอะไรครับแล้วก็ redirect กลับไปหน้าแรกนะครับถ้าไม่ได้ก็ค่อยว่ากันนะครับจะแสดง error อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ตัวฟอร์มมันถูกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวแสดง error ก็ค่อยไปว่ากันหน้านี้นะครับประมาณนี้อ่ะเราทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะโอเคทีนี้ถ้า create ได้เราก็ไปเขียน create applicant กันครับ create applicant นะครับก็รับฟอร์มมานะครับจริงๆที่ฟอร์มมันก็สามารถสั่ง save ได้ด้วยนะครับถ้าเราเขียนดีๆมันก็จะ save object ออกมาได้เลยแต่ว่าเราเขียนที่ตรงนี้แล้วกันนะครับเราก็จะ applicant เท่ากับเราต้องไป import model มาก่อนครับ frommodels import applicant เท่ากับ applicant แล้วก็มีอะไรบ้างนะครับ national id ก็เท่ากับform clean data national id นะครับมีอะไรอีกนะnational id prefix เท่ากับ form clean dataprefix first name เท่ากับ form meta first name last name จริงๆเราสามารถสร้างฟอร์มจากโมเดลได้เลยนะครับแต่ว่าเราดันไม่ได้ทำแบบนั้นมาตั้งแต่แรกนะครับมีอีกแค่นี้ก่อนนะครับส่วนพาสเวิร์ดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ๋ออีเมลมีอีเมลอย่างนะครับแล้วก็อีเมล form clean data อีเมลประมาณนี้นะครับแล้วก็ applicant.hashpassword เท่ากับเราก็ต้องไปใช้ make password นะครับที่เมื่อกี้เราเล็งๆไว้ดูอยู่ไหนเอ่ยนี่ widget หน้า widget คงเคลียร์แล้วปิดไปเลยแล้วกัน config ก็คงเคลียร์แล้วปิดไปเลยแล้วกันชิปโอเค password management นะครับเราก็จะมี password hasher นี่อันนี้นะครับincluding hasher ใช้อันนี้นะครับเราก็ bkeep curve อะไรเราไม่ได้ใช้เลยนะครับเราก็ใช้ยังไงวะ working with hasher โอเคเราก็ไป import อันนี้ครับ from อันนี้นะfrom contrib import make password เดี๋ยวเราต้องเช็ค password เลยครับก็ import มาพร้อมกันเลยแล้วกันครับเช็ค password make password เช็ค password โอเคแล้วเราก็สั่ง application.make password นะครับเราก็ใส่ form.clean data password ไปให้มันนะครับนะครับแล้วก็ applicant.save return ไว้นะครับประมาณนี้ถ้าเซฟไม่ได้มันจะขึ้นมันจะเป็น false นะครับทีนี้ถ้าเซฟเสร็จเราไปไหนครับเราไปหน้าแรกเลยด้วยกันครับเราก็สั่ง redirect ปกติฟอร์มเวลาทำอะไรเสร็จเนี่ยนะครับเราก็จะ redirect นะครับแล้วก็ reverse ไปที่หน้าแรกนะครับทีนี้หน้าแรกเราตั้งชื่ออะไรไว้นะหน้าแรกคือ main index เนาะ main indexก็มันก็จะรีเล็กไปแบบนั้นถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวเราค่อยไปจัดการกับมันอีกทีนึงนะครับนั้นเราก็ต้องไป import shortcut redirect เป็น shortcut นะครับแล้วก็ url config นะครับ jungles.urls น่าจะนี้เนาะต้อง import redirect import reverse นะครับ reverse จะรับ name แล้วก็จะคืนค่าเป็น URL ออกมานะครับโอเคถ้าตรงนี้ได้ปั๊บลองมา submit กันดูสักทีนึงครับดูซิว่าได้ไหม
พาสเวิร์ดก็ต้องเอาอะไรที่มันง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ผิดนะครับลงทะเบียนตุ้มโอ้กลับมาหน้าแรกทำไมกลับมาหน้านี้ล่ะสงสัยมันสร้างไม่ได้ครับเดี๋ยวนะครับดูดัตต้าเบสเรานิดนึงครับว่าของเราโผล่มาไหมอ้าวมาแล้วนี่พาสวงพาสเวิร์ดมาแต่เราไม่รีอ๋อผมรีเทิร์นลืมรีเทิร์นทรูหรือเปล่าเซฟแล้วด้วยนี่ทำไมไม่กลับมา1 2 3พาสเวิร์ดแฮชอะไรมาเรียบร้อยเลยนะครับเอแล้วก็อ๋อต้องรีเทิร์นครับโทษครับรีเทิร์นอีเล็กเมนอินเด็กซ์อ่ะนะครับเราสั่งอีกทีได้ไหมอันนี้น่าจะเจ๊งของจริงครับอันนี้เซฟไม่ได้ไหมครับเวลาเซฟแล้วขึ้น integrity error ก็จะคือเรารู้แล้วว่า national id ซ้ำนะครับเราต้อง return false ไปนะครับจะต้อง try ไว้ตรงนี้นะครับ try if application not save return true except ทีนี้เวลาเซฟไม่ได้เนี่ยมันอาจจะพังได้หลายอย่างนะครับแต่หลักๆเราก็ถือว่าพังเพราะว่าไม่ได้รหัสประชาชนซ้ำนะครับนะครับก็ให้มันเด้งกลับมาหน้าเดิมแบบนี้นะครับทีนี้รหัสประชาชนซ้ำเราจะทำยังไงนะครับเราเอาวิธีง่ายๆก่อนนะครับก็เราก็จะเรนเดอร์หน้าที่ return redirect reverse นะครับ regis นะครับแล้วก็ไปหน้าที่มันบอกว่ารหัสประชาชนซ้ำนะครับเราจะเรนเดอร์หน้านั้นออกไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะทำอย่างอื่นก็ได้นะครับเราเอาไงดีครับผมว่าเราเรนเดอร์หน้านั้นไปเลยครับเรนเดอร์ request โอเคครับเราไปเรนเดอร์หน้าที่พังเลยครับก็ regis แล้วก็อะไรนะpassword ใช่ไหมครับuser ซ้ำนะครับก็ error duplication net id registration error แล้วกันนะครับ html นะครับแล้วก็ส่งอะไรไปให้ส่งต้องส่งอะไรบ้างนะครับเราก็ส่ง national id ไปให้นะครับก็เป็น form clean data national idนะครับแล้วก็ prefix form.cleandata prefix เราเดี๋ยวผมส่งแค่ first name ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเขียนให้มันครบนะครับ form.cleandata first name เอาแค่นี้ก่อนนะครับโอเคลอง submit หน้านี้ให้มันพังก่อนนะครับปึ๊บโอเคเทมเพลตไม่มีเราก็ไปสร้างเทมเพลตThis templates regis error registration error นะครับอันนี้นะครับก็โอเคนะครับอะไรนะ extends base.html นะครับ block contentล็อกนะครับก็เอาอะไรดี div class alert danger เลยนะครับแล้วก็อะไรนะ b h 2รหัสประชาชนมีการใช้งานลงทะเบียนแล้วนะครับให้ด้วยรหัสประชาชน National ID มีการลงทะเบียนแล้วขออภัยด้วยคุณจริงเราควรจะบอกว่าอะไรข้อมูลเพิ่มเติมก็ให้มาขออะไรแต่ว่าเดี๋ยวเราแค่นี้ไปก่อนชิปลองดูสิ
โอเคครับกระบึ้มแล้วนะครับโอเคทีนี้ถ้าไปสร้างเสร็จเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ที่มันอัปเดตได้ก่อนนะครับเราไปลบตารางนี้หน้านี้ทิ้งก่อนนะชื่อ delete โอเคลองเข้าใหม่นะครับโอ้ชิปลองรีเซ็ตใหม่นะครับปึ้งผ่านพังเนาะต้องมาพิมพ์ใหม่โอเคครับจริงๆเราควรจะเอา verify รหัสผ่านทิ้งไปด้วยนะครับแต่ตรงนี้เราทำได้นะครับโดยการเอาในออปชันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอ้าวมีการลงทะเบียนแล้วแปลว่าหน้าที่พังอ๋อแปลว่าผม redirect ผิดสิน้องสาวมีการลงทะเบียนแล้วแปลว่าลงทะเบียนเสร็จมันก็ยังไม่วิ่งไปหน้าถัดไปครับบั๊กครับเดี๋ยวนะครับขอดูก่อน return redirect reverse main index replicant.save return true ก็ไปหน้า index ก็น่าจะจบเลยนี่เดี๋ยวนะครับ return redirect is valid เดี๋ยวลองใหม่ครับ3 4 4นะแล้วก็ aทำพิมพ์รหัสเป็นพุ่มหมดครับโอเคลงทะเบียนตุ่มอ้าวลงทะเบียนแล้วหมดเลยเหรอไม่น่าละครับบั๊กแล้วครับนะครับเซฟได้ไหม browse ก็เซฟได้นะครับแปลว่าผมต้องอ๋อโอเคครับถ้าไม่ถ้าเซฟแปลว่าถ้าไม่เซฟเดี๋ยวนะ return else return false เนี่ยนะครับถ้าเซฟโอเคถ้าเซฟไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะเออร์เลอร์แบบอื่นใช่ไหมส่งปึ๊บผมแก้นี่เป็น7แล้วกันนะครับจะได้ไม่ซ้ำเนาะลองใหม่ครับปึ๊บทำไม1-4มีลงทะเบียนแล้วอีกแล้วล่ะมัน create ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ error เนาะ if applicant.save เราปริ้นอะไรมาดูก่อนครับ applicant I am here ดูซิว่าจะถูกไหมนะครับ create applicant form โอเคอ่ะลองดูครับผมแก้ตรงนี้ทีหนึ่งเป็น8นะครับปึ๊บลองดูซิว่ากลับมาหน้านี้อีกแล้วนะครับดูซิมันพิมพ์อะไร I am here อ้าวเซฟไม่ได้เซฟไม่ได้แต่ไม่โอเคถ้าเซฟไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูครับว่ามันเออร์เลอร์อะไรนะครับแต่มันเซฟได้สิโอเคไม่งั้นมันจะลงไปในดาต้าเบสได้ยังไงมาอ่านกันนิดนึงครับคลาสโมเดล saving objects ตุ้ง .save นะครับ save object call save customize property what happened when you saveโอ้แปลว่ามันไม่คืนค่าหรือเปล่า pre-save post-save อะไร you call save ชิปดูสิครับว่าโอ้มีซอสโค้ดให้ดูด้วยครับเซฟทำอะไร define ทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนั่นถ้าเจ๊งอย่างงู้นอย่างนี้เจ๊งอย่างนั้นอย่างนี้เจ๊งอย่างงู้นอย่างนี้โอเคเซฟเสร็จโอเคครับเซฟเบสไม่คืนค่าครับโอ้ผมโง่เองครับถ้าเซฟไม่ได้มันจะบึ้มครับเพราะนั้นผมก็โอเคครับผมก็ควรจะทำอย่างนี้ครับเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูครับว่าถ้ามีเออร์เลอร์แบบอื่นเราจะจัดการยังไงนะครับอ่ะขอไปเซฟอีกทีนึงโอ้ครับปึ๊บ
โอเคลงทะเบียนแล้วนะครับผมก็ไปแก้อีกทีนครับ1 2 3 4เยอะจังนะครับแต่เดี๋ยวจะได้แล้วครับปึ๊บโอ้1 2 3 4ลบแม่งลบให้หมดแล้วกันครับจริงๆไม่ควรจะให้ชื่อซ้ำด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยเช็คครับปึ๊บโอเคอ่ะชิปโอเคกลับมาหน้าแรกค่อยชั่วอ่ะเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นตอนแรกนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนครับก็คือสร้างได้ไหมไหนมาดูซินะครับนี่นะก็ถูกเซฟลงในดาต้าเบสเรียบร้อยนะครับ first name last name พร้อมทั้งแฮชพาสเวิร์ดอย่างยาวนี่นะครับโอเคครับก็น่าจะพอหอมปากหอมคอครับตอนแรกก็ตอนนี้ก็ไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวตอนหน้าเรามาทำส่วนล็อกอินครับขอบคุณครับ